ผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยเลยนะฮะวันนี้เพื่อบ้านที่รักนะครับเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลค์เทรดของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากให้ผมมาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆนะครับชอบมากๆอยากเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับเวลาเพื่อนๆกดไลค์เยอะๆผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบนั่นเองนะครับเวลาที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะผมก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆนะครับรีบมาไลฟ์เร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้หายคิดถึงกันนั่นเองนะฮะตามนี้นะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับปะเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับโอเคLet's go นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตรงนี้นะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับภาพรวมเล็กนี้ก็กำลังใกล้จะกลับตัวลงด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานเนาะกราฟในภาพรวมเล็กนี้ก็น่าจะวิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันในภาพรวมเล็กนี้กำลังจะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้เสมอซะงั้นโอ้โหเอาละสัญญาณแบบนี้ไม่โอเคเลย ก็รวมแล้วเนาะทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้นะครับผมได้เทรดลงตามนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะครับโอ้โหโดนจีติดกัน2แท่งเลยนะโอ้โหบ้าบอมากเดี๋ยวครับไม่เป็นไรอ่ะคิดซะว่าเป็นสีสันไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยอุ้ยทำไมมันเหลือ2วิแล้วมันขึ้นแท่งใหม่เลยมันไม่เหลือ1วิก่อนนะ เอาอีกแล้วเน็ตผมจะบ้ากันละมั้งนะครับโอเคครับตรงนี้เนาะก็ออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับออเดอร์นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แหนะครับโอเคครับเริ่มต้นมาขาดทุนไป100เหรียญ นะฮะพอร์ตของผมลดลงมาเหลือ900เหรียญ นะครับจาก 1,000 เหรียญ นะโอเคครับไม่เป็นไรนะคิดซะว่าพลาดเองนะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับก็ถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแดงอ่ะกราฟขึ้นแท่งใหม่สโตตัดลงแน่นอนครับเอ้ยมันเหลือ3วิแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่อีกแล้วอ่ะทุกคนผมว่าเน็ตผมนี่นับวันนับจะโอ้ยปวดมองโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟภาพรวมใหญ่เนาะวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้
ล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าการาฟปัจจุบันที่ใกล้กำลังจะกลับตัวลงนี้น่าจะมีแรงขายเข้ามามีผลแล้วนะครับแล้วก็แรงขายที่เข้ามามีผลนี้น่าจะช่วยส่งให้การาฟปัจจุบันที่ใกล้จะที่ใกล้จะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกเหตุผลตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอ้เทรด1นาทีก็ชนะแล้วเนาะ ชนะแบบสวยด้วยดูดิอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นในกราฟแท่งนี้กันนะครับแท่งสุดท้ายแล้วนะเป็นแท่งวัดผลนะครับผมเทรดออเดอร์นี้2นาทีเนาะเพราะนั้นมันจะวัดผลในกราฟ2แท่งนะครับเพราะว่าผมกดตอนเปิดแท่งนี้พอดีเนาะมันก็จะวัดผลใน2แท่งนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะว่าเขาจะจบที่ใต้ออเดอร์ผมไหมนะครับโอเคน่าจะอุ้ยมีเสียว โอ้ยอย่าขึ้นมาลงไปแม่เล่นเอาเสียวเลย โอเคครับผมก็น่าจะจบที่ชนะแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ชนะนะครับแม้มันจะลุ้นระทึกไปหน่อยนะฮะโอเคครับผมก็จากพอร์ตเริ่มต้นของผมเนาะที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,100 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก400เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ในไลน์นี้กันเลยครับโอเคลุยอุ้ยกราฟกระโดดด้วยนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคออเดอร์ที่4ชนะนะฮะโอเคครับผมตอนนี้เทรดมาทั้งหมด4ออเดอร์นะครับก็ตอนนี้นะจากพอร์ตของผมเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้ขาดอีก320เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับเหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เนาะกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับลุยอุ๊ยอุ๊ยกดได้ไม่สวยด้วยไอ้ยาโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้นะครับก็ทุกเหตุผลตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้โอ้โหผมเลยเห็นขึ้นตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะฮะโอ้โหวันนี้ไม่มีม้าลายบอกเลยวันนี้ไม่มีม้าลายวันนี้ไม่ได้เลี้ยงม้าลายวันนี้ โอเคผมก็ออเดอร์ที่5ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น
โอ้โหตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,264 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้264เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันต่อเลยนะครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ236เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้นะอีกไม่กี่ออเดอร์นะครับจะถึงตามฝั่งฝันแล้วมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับอุ้ยผมรีบกดไปปะเนี่ยเส้นสโตมันพอกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตกลายเป็นกลับมาตัดขึ้นซะงั้นฮะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรนะครับนับว่าตัดลงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนผมเทรดมันตัดลงเนาะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นกลับตัวลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นอกที่กราฟในภาพรวมเล็กนี้กำลังจะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็ทุกเหตุผลตามนี้เนาะคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้มาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแต่ว่าเสี่ยงนะออเดอร์นี้เสี่ยงมากนะครับโอเคครับก็ออเดอร์ที่6นะฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนอกจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,354 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่354เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก146เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงไหมนะครับสำหรับฝั่งฝันในวันนี้ Let's go ไปเลยครับภาพรวมได้อยู่นะแต่มันก็เสี่ยงนะครับแต่ดูกันเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอกาสแพ้เนี่ย 50% นะครับโอกาสชนะก็ 50% นะฮะดูกันนะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัววิ่งลงนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะฮะและผลลัพธ์ที่ได้นะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่7นี้นะครับโอเคฮะตอนนี้โอ้ชนะรวดเลยนะครับ5ออเดอร์นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เนาะจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,434 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้434เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ66เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่8ผมจะเทรดที่ 82.5 เหรียญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมชนะขึ้นมาเนาะผมก็จะได้กำไรมา66เหรียญพอดีนะครับแล้วก็มันจะส่งผลให้ภาพรวมผมทำกำไรได้ถึงตามเป้า500เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้พอดีเลยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับไปดูกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยนะครับโอเคครับตรงนี้เหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับอุ๊ยมันเหลือ2วิแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่อีกแล้วทุกคนต้องเปลี่ยนเน็ตละอันตรายเหลือเกินเน็ตค่ายนี้โอเคครับผมก็
สลับออเดอร์ที่8ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้เนาะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปุ๊บเยสก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมานะครับที่มีอยู่1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,508 เหรียญกับอีก25เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้508 เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง500 เหรียญตามที่ตั้งเป้าหมายในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือ yes สุดยอดนะโอเคผมก็นี่เนาะเรคคอร์ดนะครับวันนี้เทรดทั้งหมด8ออเดอร์นะครับก็ชนะ6แพ้1เสมอ1นะโอ้โหนี้ชนะเยอะกว่าแพ้มากๆเลยนะครับโอ้โหนี่เนาะชนะ6แพ้1เสมอ1นะครับวันนี้ไม่เป็นม้าลายนะฮะอ๋อนี่เนาะแล้วก็กำไรที่ทำมาได้นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ย508เหรียญกับอีก25เซนนั่นเองนะครับแล้วก็สลับ508เหรียญ25เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,247 บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 15,200 บาททวนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับโอเคนะครับนี่เลยก็คือผลงานที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลน์นี้เนาะผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันเลยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดที่1ชั่วโมง50นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมง59นาทีนะครับเลขเท่ๆหน่อย ก็นี่เลยนะครับนี่ก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง59นาทีนะครับเอาเลขเท่ๆหน่อยนะเอาเลขเท่ๆหน่อย ก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่508เหรียญกับอีก25เซนนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับ500เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 15,200 บาททวนนั่นเองนะครับโอเคผมก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการเดทเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้อย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็จบอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายเนาะสุดยอดจริงๆนะฮะ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามEP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบที่ผมมาไลฟ์เทรดแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ผมมาไลฟ์เทรดแบบนี้บ่อยๆฝากเพื่อนๆกดไลฟ์เป็นกำลังใจกันด้วยกดเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆจะได้รีบมาไลฟ์มาพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้เร็วๆนั่นเองนะครับจะได้หายคิดถึงกันเนาะประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับห้ามลืมนะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์เทรดแบบนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ